ท่านผู้ชมครับเครื่องปรุงเราครบแล้วผมมีเนื้อปลาที่ขูดเมื่อกี้มีกะทิมีน้ำปลามีน้ำตาลมีพริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดมีข่าอ่อนมีใบหัวละพาเตรียมครบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็มาปรุงกันเลยครับผมใส่พริกแกงลงไปในเนื้อปลาของเราเขารวมกันปลากับพริกแกงเห็นไหมครับเรียบร้อยจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะได้น้ำปลากับน้ำตาลครับแบบนี้ทำให้น้ำตาลเนี่ยละลายซะก่อนครับอยู่ในถ้วยก่อนที่จะน้ำตาลเป็นก้อนๆเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาที่เราผสมเนี่ยมันจะละลายยากเราก็ต้องละลายอย่างนี้ก่อนหัวกะทิด้วยเรียบร้อยผมก็มีใบมะกรูดครับ3ใบนี้ซอยเป็นฝอยๆเข้าไปอยู่ในเนื้อของปลากับพริกแกงที่เราผสมเอาไว้นะครับแล้วก็มีหัวละพาครับก็จับรวมๆกันแล้วก็หั่นหยาบๆครับหั่นหยาบๆเราได้กลิ่นหัวละพาเรียบร้อยแล้วก็ปลาของเรากลิ่นอีกกลิ่นนึงที่เป็นสมุนไพรที่เราเน้นก็คือข่าเพราะนั้นข่าเนี่ยใช้เป็นข่าอ่อนนะครับหั่นเป็นบางๆนะครับหั่นบางๆแบบนี้เลยยิ่งสีชมพูมากๆอ่อนมากๆนี่ยิ่งอร่อยเลยครับอาจจะย่ำชนิดเอาละอยากให้เวลาเราเคี้ยวเนื้อที่เราได้เนื้อปลาที่เราได้มันเนี่ยให้ติดขาด้วยเพราะว่าขาเนี่ยจะทำให้ปลาในกระบอกของเราเนี่ยไม่เหม็นคาวด้วยนะครับแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยก็ได้อรรถรสของขาเลยสังเกตนะครับผมไม่ได้ใส่ไข่ลงไปในนี้นะครับคืออยากจะให้เป็นเนื้อปลาล้วนๆแต่ท่านผู้ชมก็ยีแบบแรงๆได้เลยครับแต่อย่าใช้เครื่องตีให้มันขึ้นนะครับไม่จำเป็นเพราะเราเพียงแค่นวดผสมเท่านั้นเองคือไม่ใหญ่เขาเป็นเนื้อฟูฟูขึ้นมาพอเดี๋ยวเวลาเราผ่ากระบอกไม้ไผ่มาแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็แข็งเอาละครับเราก็ที่เลือกใช้กระบอกไม้ไผ่เพราะว่ากลิ่นของกระบอกไม้ไผ่เนี่ยจะทำให้ปลาข้างเหลืองข่าพริกแกงกะทิที่อยู่ในตัวเขาที่ผสมกันนี่แหละครับจะทำให้เขาหอมมากยิ่งขึ้นดันกดแน่นๆสักนิดนึงนะครับนี่ก็จะทำอีกสักกระบอกหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ย่างกระบอกไม้ไผ่ก็จะหนาสักประมาณสักเกือบเซนหนึ่งส่วนสามเซนก็จะทำให้เขาละอุหอมเราก็ทิ้งไว้ไงครับเหมือนเราหลามละครับทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆกลับค่อยๆกลับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็สุกประมาณสักผมว่าไม่เกิน 15-20 นาทีก็จะได้หลามปลาข้างเหลืองที่แบบอร่อยมากๆแล้วครับท่านผู้ชมครับมีฟองแบบนี้เนี่ยเรียกว่าความร้อนเนี่ยเขาดันให้เนื้อปลาเริ่มที่จะสุกแล้วนั้นมีพวกกระทงกะทิที่เราใส่ลงไปก็จะนี่แหละครับก็จะมีน้ำออกมาก็จะเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่ารอสักครู่เดี๋ยวเขาก็จะใช้ได้แล้วครับท่านผู้ชมครับได้เรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งทุ่งนาเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาผ่าแล้วก็ชิมกันดูครับเราก็จะมาลองแกะกันดูครับสุดยอดโอ้สุดยอดเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับปลาข้างเหลืองหลามในกระบอกไม้ไผ่ของผมครับแต่ว่าเปิดน่าจะยากนิดนึงครับแต่ว่าสุกแล้วหอมมากเลยครับเดี๋ยวมาชิมกันครับหอมมากๆท่านผู้ชมครับหอมกระบอกไม้ไผ่ที่ถูกย่างจนหอมแล้วก็อบอวลกับกลิ่นของปลาที่ได้กลิ่นไม้ไผ่กลิ่นข่านะครับหอมมากๆท่านผู้ชมลองไปทำชิมกันดูนะครับที่บ้านนะครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงถ้าไม่มีปลาข้างเหลืองปลาอินทรีได้ปลาเห็ดโคนได้แล้วทำแบบผมเนี่ยครับแล้วอยู่ในกระบอกไม้ไผ่
เรียกว่าอร่อยทีเดียวท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะอยู่ในครัวแต่ว่าก่อนที่จะไปชมอีกหนึ่งเมนูในครัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาใจคนชอบเส้นกันก่อนนะครับในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาครับในครัว1เมนูครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมคุณผู้ชมพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะแล้ววันนี้อ้อมอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะคะและตอนนี้อ้อมก็ยืนอยู่ที่ร้านนี้แล้วค่ะกับร้านสามเตี๋ยวหมูนะคะเขาเปิดมาเพียงแค่1ปีแต่ชื่อเสียงของเขานี่โด่งดังมากนะคะใครแถวนี้ไม่มีที่จะไม่รู้จักค่ะเขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวของเขามีถึง3อย่างเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะว่าอร่อยสุดยอดขนาดไหนตามอ้อมมาเลยค่ะเอาเป็นเส้นเล็กหมูน้ำใสทรงเครื่องก็เอาเส้นเล็กหมูน้ำตกทรงเครื่อง2นะคะไม่หมดค่ะเอาเป็นเส้นเล็กต้มยำทรงเครื่องนะคะแล้วทุกชามเนี่ยขอไข่ย้อยด้วยค่ะใส่ทุกชามเลยนะคะมาดูวิธีการทำนะคะสามเตี๋ยวหมูกันเลยดีกว่าค่ะเส้นเล็กต้มยำทรงเครื่องนำเส้นเล็กมาผ่านน้ำแล้วมาลวกกับถั่วงอกให้พอเส้นนุ่มสุกกำลังดีตามด้วยกระเทียมเจียวและเครื่องหมูพร้อมลูกชิ้นและไข่ย้อยจากนั้นทำน้ำปรุงต้มยำรสเด็ดแล้วราดลงบนก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะค่ะต่อกันด้วยเส้นเล็กหมูน้ำตกทรงเครื่องแล้วก็เส้นเล็กหมูน้ำใสทรงเครื่องเพียงเท่านี้ก็ได้สูตรเด็ดทั้ง3สูตรจากร้านสามเตี๋ยวหมูแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะขอเริ่มต้นกินที่น้ำใสก่อนเลยดีกว่าค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะผ่านค่ะคุณผู้ชมต้มยำเราจะชิมเส้นค่ะคุณผู้ชมเส้นของเขานะคะเหนียวนุ่มแบบถูกใจมากเส้นเล็กหมูน้ำตกทรงเครื่องนะคะไข่แดงที่มันเป็นแบบเหมือนยางมะตูมอร่อยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านสามเตี๋ยวหมูมากๆค่ะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา